วันนี้ก็จวนจะถึงวันกล่าวลาสิกขาถึงกำหนดที่จะต้องได้ลาสิกขาคณะนิสิตนักศึกษาแพทย์ของพวกเราแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันโกนวันมะรืนนี้เป็นวันพระแต่พวกเราที่จะกล่าวลาสิกขาอยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะปลงผมเป็นเสียแต่ว่าตามอัธยาศัยใครจะปลงก็ได้แต่ไม่ปลงก็ไม่ผิดนะเพราะในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ถ้าคนที่ไม่มีผมอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปลงถ้าผู้ที่ปลงผมในพระวินัยก็ท่านก็บัญญัติว่าอย่าให้ผมยาวกว่า2องคุลีคือ2ข้อมือถ้าหากว่ายังไม่ถึงเดือนก็ให้ปลงถ้าหากว่าผมยาวกว่า2ข้อนิ้วมือเนี่ยสามารถที่จะตกแต่งได้เพราะนั้นผมของพระท่านไม่ยาวกว่าอย่างยาวที่สุดคือไม่ให้เกิน2ข้อมือข้อนิ้วมือแต่ถ้าว่าผมไม่ยาวเลยผมมันสั้นอยู่ตลอดก็ไม่จำเป็นจะต้องปลงผมตลอดชีวิตแต่ว่าใครผมยาวถ้าไม่ถึงเดือนก็ให้ปลงอันนี้ก็คือพระวินัยแต่สำหรับพวกเราก็จะลาสิกขาอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องปลงผมวันพรุ่งนี้นะให้เป็นที่รับรู้รับทราบกันอันนี้ก็คือพระวินัยถ้าไม่พูดไว้ก็จะทำให้พระใหม่เราไม่สบายใจอันนี้หลวงพ่อได้พูดให้ฟังอันนี้คือพระวินัยของพระสงฆ์ไม่จำเป็นต้องปลงเพราะผมของเราก็ไม่ยาวถึงขนาดนั้นการนำประพฤติปฏิบัติแต่ละสำนักพวกเราก็คงจะได้คิดเหมือนกันรุ่นก่อนๆพวกเราไปบวชในสถานที่ต่างๆอาจจะมาพูดกันก็คงจะเป็นแถวแนวคนละอย่างกันสุดทุดแท้แต่วัดนั้นๆท่านจะพาปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็คือสุดแท้แต่หัวหน้าหรือว่าเป็นสมภารวัดที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนแต่ละวัดแต่ถึงยังไงแต่ละวัดท่านก็พยายามทำให้คณะศิษย์หรือลูกศิษย์ของท่านได้รับความรู้ความฉลาดมากที่สุดได้รับสัมผัสในการเข้ามาบวชซึ่งมีเวลาน้อยให้ได้รับความรู้ความฉลาดมากที่สุดแต่ละครูบาอาจารย์คงจะมีแนวความคิดเช่นเดียวกันอย่างผมนี่ก็เหมือนกันที่พวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเวลา3อาทิตย์ที่เข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาเพราะพวกท่านทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะนั้นหาโอกาสน้อยมากได้ยากมากโดยมากก็มีแต่การเราเรียนศึกษาวิชาตามที่จะต้องอกตั้งใจเรียนก็คือวิชาแพทย์วิชาหมออันนี้ที่พวกเราเข้ามาอย่างนี้ก็เป็นวิชาปีกย่อยเป็นการเสริมวิชาในทางหมอคือวิชาพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้มีความนึกคิดอย่างไรมีแนวความคิดอย่างไรตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเราก็ได้นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกหลานก็ได้สืบทอดกันมาแต่ตามจริงในพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลากหลายอย่างที่ผมเคยเรียนหรือเคยกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังมาโดยลำดับแต่ที่ครูบาอาจารย์จะยัดเยียดให้แก่พวกเรานั้นคงจะไม่ทั้งหมดสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักแต่ละองค์แต่เน้นจะเน้นหนักไปในจุดไหนอย่างไรอย่างมาศึกษาในวัดของผมเหมือนกันผมก็ไม่มั่นใจ
เหมือนกันว่าจะให้ความรู้ความฉลาดแก่พวกท่านทั้งหลายได้เต็มเปี่ยมแต่ก็พยายามที่จะหาความรู้หรือยัดเยียดความรู้ที่ได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ถ้าเคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรก็พยายามชี้แนวแนะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้รับรู้รับทราบแต่จะให้ครบบริบูรณ์ทุกอย่างนั้นผมก็ไม่รับรองแต่ก็พยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เต็มความสามารถของผมที่จะให้แก่พวกท่านทั้งหลายเพราะวิชาความรู้แต่ละอย่างแต่ละแนวทางมีมากมายแต่ถึงยังไงพ่อแม่เลี้ยงลูกอ่อนเลี้ยงลูกอ่อนก็ต้องพยายามพิจารณาดูว่าลูกของตัวเองนั้นจะอยู่กินอย่างไรจึงจะมีความสุขหรือได้รับความอาหารที่ดีอย่างไรร่างกายจึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้อันนี้พ่อแม่ก็ต้องคิดที่จะให้ลูกตัวเองได้รับความสุขสบายเจริญเติบโตขึ้นมาโดยสมบูรณ์อันนี้ครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนศิษย์ทุกครั้งก็ต้องได้คิดเหมือนกันว่าครั้งนี้เราจะแนะนำอย่างไรให้คณะศิษย์ของเราลูกศิษย์ของเราได้รับความรู้ความฉลาดในการอบรมแนะนำสั่งสอนในครั้งนี้แต่บางครั้งที่อบรมเหมาะทางหนึ่งแต่มันก็เสียทางหนึ่งได้ทางหนึ่งมันก็เสียทางหนึ่งจะให้สมบูรณ์แบบทุกคำพูดนั้นคงเป็นไปไม่ได้คงเป็นไปได้ยากเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อสมัยเป็นเด็กก็เหมือนกันจะให้ได้รับรสอาหารอร่อยทุกคำก็คงจะเป็นไปไม่ได้บางคำก็ถูกใจบ้างบางคำก็ไม่ถูกใจบ้างบางคำก็เผ็ดกุบบ้างแต่ถึงยังไงก็ฝืนกินฝืนกินว่างั้นเพราะในหลักของพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาหรือว่าธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำอบรมสั่งสอนสานุศิษย์ก็ลักษณะนั้นเหมือนกันแต่บางคนทำไมครูบาอาจารย์ควรจะทำอย่างนั้นบางทีก็ควรจะทำอย่างนี้ควรจะสั่งสอนอย่างนั้นน่าจะเน้นหนักจุดนี้อันนี้เป็นมีมาแล้วในครั้งพระพุทธเจ้าระดับผู้ใหญ่ระดับประเทศเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าขอพระพุทธองค์พร้อมกับพระสงฆ์แสดงอิทธิปฏิหารคนทั้งหลายจะได้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากถ้าหากว่าพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ท่านที่มีอิทธิฤทธิ์จะได้แสดงอิทธิฤทธิ์พระสงฆ์คนทั้งหลายก็จะได้เคารพนับถือเลื่อมใสพอเห็นอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ที่ท่านแสดงได้พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลยการแสดงอิทธิฤทธิ์นั้นมันเป็นส่วนดีส่วนหนึ่งแต่มันก็เป็นส่วนเสียที่จะตามมาอีกถ้าเรามองในแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งมันก็เป็นผลดีแต่ในมองในภาพรวมนั้นผลเสียซะมากกว่าเพราะเหตุไรพระสงฆ์ทุกองค์ไม่ใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกองค์ถ้าองค์ใดแสดงฤทธิ์ได้องค์นั้นก็มีอัตเลกลาภมากคนทั้งหลายก็นับถือเลื่อมใสเฮโลไปนับถือพระสงฆ์ท่านองค์นั้นแต่องค์ที่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ท่านก็เป็นผู้มีศีลแต่ท่านก็พยายามที่จะขัดเกลาตัวของท่านพยายามที่จะทำให้ตัวของท่านหมดกิเลสราคะโทสะเหมือนกันแต่ท่านยังไม่มีอิทธิฤทธิ์คนทั้งหลายก็จะไม่เคารพนับถือเลื่อมใสปัจจัยสีของท่านก็จะขาดแคลนผลที่สุดองค์ที่มีฤทธิ์คนทั้งหลายก็จะนับถือแต่องค์นั้นองค์ที่ไม่มีฤทธิ์ก็ไม่มีอันจะกินถ้าจัดเข้าไปในภาพรวมแล้วเป็นผลเสียเสียมากกว่าเพราะนั้นการแสดงอิทธิฤทธิ์ไม่เป็นผลดีตถาคตไม่ส่งเสริม
อิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนาอาเทศนาปฏิหารดักใจทายใจได้อนุสาสนีปฏิหารการเทศนาว่าการอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจในปฏิหารทั้ง3ประการนี้เราตถาคตจกจ้องอนุสาสนีปฏิหารเป็นอันดับหนึ่งอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้นั้นพวกฤาษีสีไพรผู้ที่ได้กสิณเขาก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้อเทศนาปฏิหารการดักใจทายใจคนนอกศาสนาเขาก็สามารถที่จะดักใจทายใจได้โดยอิทธิฤทธิ์ของเขาอนุสาสนีปฏิหารคืออ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจในธรรมะและคำสั่งสอนให้ฟังด้วยเหตุผลเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเกิดผลประโยชน์อันนี้เรายกย่องว่าปฏิหารทั้ง3ประการนั้นอนุสาสนีปฏิหารเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็คือคนในยุคนั้นเขาก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทำตามที่ใจเขาคิดว่าเกิดประโยชน์แต่พระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วผลเสียมุมหนึ่งแต่ผลได้มุมหนึ่งแต่ถึงยังไงพระพุทธองค์ก็ยังแสดงอิทธิฤทธิ์ในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งเมื่อแสดงอิทธิฤทธิ์จบแล้วพระพุทธองค์ก็เข้าขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์โปรดพระมารดาในพรรษาหนึ่งใน45พรรษานั้นอันนี้ก็คือคนในยุคนั้นเขาก็มีความคิดเหมือนกับคนในยุคเราเหมือนกันเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่องอนุสาสนีปฏิหารเมื่อเราได้ยินได้ฟังด้วยเหตุด้วยผลในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจากนั้นเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามว่าท่านสอนอย่างไรในเรื่องจิตสงบจะทำยังไงจะทำให้จิตสงบให้ได้แต่ถึงยังไงก็ตามในแถวแนวขององค์หลวงปู่มั่นจะผิดแปลกแตกต่างกว่าสายอื่นๆอยู่บ้างอย่างสายอื่นๆบางทีท่านก็เขียนปฏิบัติอย่างนู้นท่านวาดภาพเรื่องตัวอวิชชาอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณให้ข้าว่าเป็นแผนผังเป็นแผนที่ขึ้นมาแต่หลวงตามหาบัวท่านมองท่านหัวเราะกิเลสมันไม่ไปตามแถวตามแนวนี้หรอกมันไปแหวกแถวแหวกแนวกว่านี้ตั้งเยอะแยะเพราะนั้นการเขียนตามแถวตามแนวก็คือกิเลสพาเขียนแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าเอาจริงๆเอาจริงๆหรือปฏิบัติจริงๆมันไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกับการรบไม่ใช่ว่าจะเดินต่อหน้ากันเหมือนสมัยโบราณแล้วก็ยกดาบฟันกันอย่างนั้นทุกวันนี้มันการรบมันออกหลายรูปแบบยิ่งกิเลสของพวกเราอยู่ในจิตในใจแล้วไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมันไม่ใช่ว่าจะเอาเรียงหน้ากระดาน1 2 3อย่างนั้นมันออกมาหลายรูปแบบเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจึงมีหลายรูปแบบที่จะต้องทำแต่ถึงยังไงหลายรูปแบบก็จริงอยู่แต่พื้นฐานอันดับแรกก็คือเรื่องสมาธินี่จะมองข้ามไม่ได้เราจะทำจะมองข้ามเรื่องสมาธิมีแต่จะคิดมีแต่ใช้ปัญญาอย่างเดียวการที่จะไปใช้ปัญญาหรือใช้ความคิดอย่างเดียวนั้นโดยมากไปจะเป็นสัญญากับสังขารนำหน้าเสียมากกว่าเพราะขาดการนิ่งหรือการสงบการพักผ่อนของจิตเหมือนกับเราวิ่งอยู่ตลอดเวลาการวิ่งอยู่ตลอดเราจะมองเห็นให้ชัดเจนในรายละเอียดนั้นคงจะมองได้ยากแต่ถ้าว่าเรานิ่งเราจะมองเห็นได้แต่เมื่อนิ่งจบแล้ว
เราเห็นชัดแล้วคิดพยายามดูตรวจตราดูด้วยปัญญานั่นแหละมันจะเกิดปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าหากว่าเรามีแต่คิดว่าสมาธิไม่จำเป็นปัญญานะจำเป็นกว่าอย่างนี้โดยมากจะข้ามขั้นตอนเมื่อข้ามขั้นไปแล้วโดยมากมันจะไม่ได้ผลเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอันดับแรกแต่ว่าจำเป็นมากไหมจะต้องใช้สมาธิไปตลอดไหมไม่ถึงขนาดนั้นถึงคราวที่จะต้องใช้ปัญญาก็ต้องใช้ปัญญาถึงคราวที่จะใช้สติก็ต้องใช้สติใช้ส่วนความสงบเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอบรมสั่งสอนท่านจะให้ใช้สติปัญญาในช่วงไหนใช้ปัญญาในช่วงไหนใช้สติในช่วงไหนอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำสั่งสอนอบรมเป็นเบื้องต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ผมได้อบรมเนี่ยได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์เรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอันดับแรกเพราะนั้นเวลาเข้าไปท่านจะถอนสอนเรื่องศีลซะก่อนให้การเป็นอยู่อย่างไรทำตัวอย่างไรอยู่ในความสงบอยู่ในความเรียบร้อยอย่าล่วงละเมิดในศีลเป็นสัมมาเนนก็อยู่ในศีลอยู่ในศีลาจารวัตรการไปการมาการเดินเหินไปที่ไหนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนท่านจะสอนเรื่องศีลศีลาจารวัตรการเป็นอยู่ซะก่อนจากนั้นท่านก็สอนเรื่องสมาธิพยายามนะเวลาเดินยังกลมกับขาขวาพุทธขาซ้ายโทเวลาเราเดินบิณฑบาตเราก็ขาขวาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทโธพุทโธเวลาบิณฑบาตอย่าไปมองหน้าโยมเขาให้สำรวมแลดูแต่ในบาตรเวลาเดินไปในหมู่บ้านบริกรรมพุทโธพุทโธไปด้วยมาเมื่อออกมาก็ให้มีสติในการเคลื่อนไหวของตัวเองถ้าว่าเราพยายามอยู่อย่างนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิใจของเราก็จะได้รับความสงบเร็วขึ้นเพราะเราพยายามทำติดต่อสม่ำเสมออยู่ตลอดเมื่อสมาธิดีแล้วจิตใจมั่นคงแล้วจิตใจอยู่กับตัวแล้วจิตใจมั่นคงจากนั้นก็นำจิตใจของเราเนี่ยไปพิจารณาพิจารณาอะไรก็สุดแท้แต่ความถนัดของตัวเองแต่โดยมากอันดับแรกพระท่านในพิจารณากรรมฐาน5ที่พระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้ที่พระอุปัชฌาย์บอกเอาไว้กรรมฐาน5เกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้ท่านบอกว่าให้แบบเวลายังเวลาน้อยเป็นให้กรรมฐานเบื้องต้นไว้ก่อนอันนี้แหละคือกรรมฐานให้เบื้องต้นไว้ก่อนในต่อไปให้ศึกษาให้ละเอียดมากกว่านี้แต่ขณะนี้ไม่เวลาไม่มีเวลาอุปัชฌาย์ไม่มีเวลามากก็เลยให้กรรมฐานเบื้องต้นไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ให้กรรมฐานเลยไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกปวดทุกครั้งต้องให้กรรมฐานกรรมฐาน5เนี่ยต้องให้ถ้าไม่ให้แปลว่าไม่สมบูรณ์แบบในการบวชเพราะนั้นพระอุปัชฌาย์ท่านยังให้กรรมฐาน5เกศาโลมานขาทันตาตะโจอันนี้คือกรรมฐานเบื้องต้นนี่ถ้าว่าเราจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วเราจะนำมาพิจารณากรรมฐาน5ที่พระอุปัชฌาย์ให้ก็ไม่น่าผิดถูกว่างั้นเถอะจากนั้นก็เกศาคือผมการเป็นอยู่ของผมเป็นยังไงสันฐานมันเป็นยังไงเกิดอยู่บนศีรษะถ้าหากว่ามันหล่นใส่อาหารเป็นยังไงเป็นของปฏิกูลทานไม่ได้กินไม่ได้น่าเกลียดแต่ถ้ามันอยู่ในบนหัวก็ว่าเป็นของสวยงามแต่ตามจริงมันไม่ใช่สวยงามที่แท้จริงแต่มันหลุดออกไปแล้วมันก็เป็นของน่าขยะแขยงเหมือนกันขนก็เหมือนกันเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บก็เหมือนกันถ้าเราไม่ตัดถ้าเราไม่แคะเราไม่รักษาสิ่งสกปรกก็อยู่ในนั้นมาก
เพราะนั้นสิ่งอยู่ในเล็บของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สกปรกแต่ถ้าว่าเราคนมาตกแต่งขึ้นมาก็บอกเป็นของสวยงามแต่ตามไม่จริงแท้ของมันแล้วถ้าขาดการดูแลรักษาก็เป็นสิ่งที่สกปรกทันตาฟันก็เหมือนกันถ้าเราไม่ขัดไม่สีไม่ขัดไม่ล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันฟันของเราก็สกปรกไม่น่าดูแต่ถ้าว่าไปทำให้สะอาดกระตกแต่งฟันขึ้นมาก็หลงในฟันอีกตามไม่จริงฟันแท้ๆมันก็ไม่ใช่ของสวยงามอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้ามันจะต้องหลุดต้องหล่นแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้ทันตาฟันตะโจหนังหนังหุ้มล้อมรอบร่างกายเราอยู่ถ้าดูแล้วก็ขัดสีสวีวันผิวพรรณผ่องใสก็ว่าสวยงามแต่ตามไม่จริงผิวหนังนี้ที่มันผุดผาดขึ้นมาก็เพราะอาศัยเลือดถ้าเลือดหมดถ้าเลือดเหี่ยวแห้งถ้าคนขาดเลือดถ้าคนแก่ผิวนี่ก็เหี่ยวแห้งลงไปแล้วก็ในผิวในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยท่านเปรียบเทียบหนังเหมือนกระเป๋าหนังเหมือนกระเป๋าหนังใบใหญ่ๆใบหนึ่งแล้วเรายัดมูดและกลีบคือของอสุภะเข้าไปมูดก็คืออะไรคือเยี่ยวกลีบก็คืออุจจาระถ้าเรายัดมูดและกลีบเข้าไปในกระเป๋าหนังใบนั้นแล้วก็ไปห้อยแล้วแขวนเอาไว้ต่อไปมูดและกลีบมันก็ต้องน้ำขี้และเยี่ยวนั่นมันก็ต้องออกมานอกกระเป๋าหนังในเมื่อออกกระเป๋าหนังแล้วนี่มันก็ต้องมีกลิ่นก็ต้องเจ้าของก็ต้องได้เช็ดได้ถูได้ทำความสะอาดอันนี้ท่านก็เปรียบเทียบลักษณะนั้นเหมือนกันร่างกายของคนเราเนี่ยเหมือนกับกระเป๋าหนังใบหนึ่งแต่พวกเราก็ทานอาหารเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปผลในสุดหนังกระเป๋าหนังใบนี้ก็มีเหงื่อซึมออกมาเมื่อซึมมาก็คือสิ่งที่สกปรกนั้นมันซึมออกมาตามผิวหนังก็มีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางผลที่สุดก็ต้องได้อาบน้ำชำระกายถ้าขาดการอาบน้ำชำระกายร่างกายอันนี้ก็มีกลิ่นเหม็นเดินไปใกล้ใครก็เหม็นทั้งนั้นแหละงั้นเถอะเพราะมันออกตามผิวหนังเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกระเป๋าหนังใบหนึ่งในร่างกายเราอันนี้ก็คือหนังในเมื่อเราถลกหนังออกไปมันก็มีเนื้อแดงเถือบไปหมดอันนี้ท่านให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ถ้าจะว่าไปแล้วท่านให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายของคนเราทุกส่วนเป็นอย่างนี้ในเมื่อเห็นร่างกายของตนเองเป็นอย่างนี้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นความเห็นร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องร่างกายคืออะไรคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็เข้ามาเกี่ยวข้องเนื้อหนังเอ็นกระดูกเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มไปด้วยของอสุภะยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาก็ได้มาเพื่อเนื้อหนังเอ็นกระดูกลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายได้มาก็ได้มาเพื่อเนื้อหนังเอ็นกระดูกอีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกสลายในที่สุดที่สำคัญก็คือใจของเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆกับสิ่งทั้งนอกมาเปลือบปนเปลือบในร่างกายของเราถ้าเราหลงลืมในร่างกายว่าเป็นของตัวเองเป็นของกีรังถาวรเมื่อหลงร่างกายแล้วมันจะหลงไปทั้งหมดเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศชื่อเสียงต่างๆมันก็จะหลงแต่ถ้าว่าเราไม่หลงกายเราก็จะไม่หลงสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่สักว่าในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรา
แต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดถึงความตายหรือไม่ได้เห็นร่างกายสังขารของเราว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าร่างกายของเราเราไม่เห็นรูปร่างกายของเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ได้พูดเบื้องต้นนั้นมันจะลุ่มหลงนะมันจะลุ่มหลงทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องนั่นแหละทีนี้เมื่อมันลุ่มหลงแล้วการกระทำอะไรออกไปบางทีก็ทำแบบคิดว่าตัวเองจะไม่ตายโลภก็โลภจนน่าเกลียดโกรธก็โกรธจนน่าเกลียดหลงอะไรก็หลงจนน่าเกลียดแต่ว่าตัวเองไม่รู้คนประเภทเดียวกันก็ไม่รู้แต่นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายมองเห็นแล้วน่าเกลียดการกระทำอย่างนั้นเหมือนกับตัวเองจะไม่ตายลักษณะอย่างนั้นแต่ถึงยังไงการพูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ไม่ให้ลืมตัวในเมื่อตัวเองจะตายแล้วก็ทำไม่มีความกระตือรือร้นอยู่อย่างแบบช่างกระตายอย่างนั้นก็ไม่ถูกในเราในเมื่อเราอยู่ในสถานะไหนเราก็ควรทำอยู่ในสถานะนั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมหมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วทั้งที่ท่านจะปล่อยวางไม่ท่านก็ต้องทำหน้าที่ของพระองค์แนะนำสั่งสอนพระสงฆ์พี่น้องประชาชนญาติโยมในสมัยนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ที่ท่านได้รู้ได้เห็นพระสงฆ์อุปพุทธบริษัทเหล่านั้นก็ได้ปฏิบัติตามคือพระพุทธเจ้าทำดีที่สุดในเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อได้รับพระธรรมคำสั่งสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุมรรคผลก็ทำดีที่สุดในหน้าที่ของท่านที่จะแนะนำสั่งสอนผู้คนแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะทำดีขนาดไหนก็ตามท่านรู้แก่ตัวของท่านเองท่านไม่หลงท่านรู้แต่ท่านไม่หลงท่านรู้แล้วท่านไม่หลงแล้วมีแต่พยายามที่จะทำให้ดีให้เหมาะให้สมอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราก็เหมือนกันตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาท่านถึงเมื่อท่านได้รู้แล้วใจของท่านยิ่งมีเมตตามีความกรุณามุทิตาเต็มพร้อมบริบูรณ์ในจิตของท่านผู้หลุดพ้นแล้วคือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนี่พวกเราก็อย่างนั้นเหมือนกันคือทำดีที่สุดแต่ไม่ให้ติดไม่ให้ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าเราทำได้อย่างนี้นั่นแหละถูกตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาถูกตามคำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ตามไม่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นโรคของเราร่างกายของเราทุกส่วนเนี่ยเรานั่งอยู่ในที่นี่อีกสักวันหนึ่งจะต้องแก่จะต้องตายจะต้องสลายลงไปสู่ดินน้ำลงไปแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ว่าโลกทั้งหลายไม่ได้คิดในสิ่งเหล่านี้บางทีโลกโกรธหลงดูแล้วน่าเกลียดสำหรับผู้ท่านได้บรรลุธรรมหรือว่าเห็นธรรมอันละเอียดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการกล่าวธรรมะขั้นสูงขั้นที่จะหลุดพ้นที่จะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจเป็นธรรมะขั้นนี้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะระดับต้นก็คือเอาเมื่อเราเป็นฆราวาสก็อยู่ให้อยู่ในฆราวาสธรรมให้มีศีลธรรมให้ถูกต้องตามฆราวาสให้มีศีล5ให้มีศีลอุโบสถให้มีการภาวนาให้มีการพิจารณาให้ดูจิตใจของตนเองสำหรับเป็นพระก็ให้มีศีล227พยายามทำตัวให้เป็นพระที่สมบูรณ์จากนั้นก็ให้ปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาพิจารณาอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะเป็นฝ่ายพระเนี่ยเป็นฝ่ายหน้า
ฝ่ายอุปวาสกอุบาสิกานั้นเป็นฝ่ายหลังถ้าจะเปรียบเหมือนช้างพระสงฆ์เหมือนช้างเท้าหน้าอุบาสกอุบาสิกาเหมือนช้างเท้าหลังแต่อาศัยกันอยู่สร้างสี่เท้าสร้างสี่ขาเนี่ยถ้าทราบว่าขาหน้าไม่ก้าวขาหลังก็ก้าวไม่ได้ถ้าขาหลังก้าวขาหน้าไม่ก้าวก็ไปไม่ได้เพราะนั้นพุทธศาสนาก็ลักษณะอย่างนั้นอาศัยซึ่งกันและกันฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายพระสงฆ์องค์ก็เจ้าแล้วก็อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยพยายามขัดเกลาที่ทำยังไงจึงจะหลุดพ้นกิเลสราคะโทสะโมหะศรัทธาญาติโยมผู้ได้ทำบุญกับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหัวเต็มเปี่ยมว่างั้นแหละเน้นทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีพระสงฆ์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัท4เนี่ยเกื้อกูลหนุนกันเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ก็ให้ตั้งอกตั้งใจสำเนียกสำนึกเมื่อเราลาสิกขาไปแล้วก็พยายามนำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นนี่แหละแต่จะทำยังไงจิตใจของเราจะได้รับความสงบเมื่อเป็นฆราวาสแล้วเมื่อมีโอกาสเราก็พยายามนั่งให้ใจของเราได้รับความสงบถ้าจิตใจของเราสงบพอสมควรให้สงบเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเฒ่าแก่ชราเราก็จะไม่ว้าเวไม่อ้างว้างไม่เงียบเหงาเพราะนั้นการกระทำการเป็นอยู่ของพวกเราเราจะเสาะแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวก็เป็นมันก็ไม่ถูกต้องทีเดียวแต่เป็นก็มันก็ถูกถ้าไม่หาทรัพย์เช่นเลยก็ไม่ได้แต่ถ้าเสาะแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวอันนี้แหละคือทางถูกต้องที่สุดก็ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นการเสาะแสวงหาทรัพย์มันก็จำเป็นหาปัจจัย4เพราะเป็นเครื่องเลี้ยงชีพการที่จะอยู่ได้เพราะก็จะต้องหาปัจจัย4เครื่องเป็นเครื่องเลี้ยงชีพแต่ถ้าว่าเราหาแต่ปัจจัย4อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้หาแสวงหาความสุขอย่างอื่นทางด้านจิตใจเลยก็ไม่ถูกเหมือนกับสัตว์ที่ได้ฉันเขาแสวงหาปัจจัย4ของเขาตื่นขึ้นมาก็หาอยู่หากินงกงันงันพวกไก่พวกหมาพวกช้างพวกวัวม้าบัวควายพวกช้างก็ม้าบัวควายมันออกไปกลางทุ่งไปหากัดหญ้าไปกินฟางที่แห้งหากินตามอัตภาพเพื่อยังชีพให้เป็นไปอันนี้พวกมนุษย์ของเราก็เหมือนกันการสอดแสวงหาทรัพย์มีหลายๆอย่างบางคนก็ทำไร่ทำนาทำมาค้าขายเป็นวิศวะเป็นหมอก็สุดแท้แต่อาชีพของแต่ละคนแต่สรุปแล้วก็คือหาเงินหาปัจจัย4เพื่อเลี้ยงชีพของตนเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวของตัวเองเพื่อการดำรงชีพของตัวเองอันนี้คือการเสาะแสวงหาปัจจัย4แต่ถ้าว่าเรามีแต่เสาะแสวงปัจจัย4อย่างเดียวยังไม่ถูกต้องการดูแลสุขภาพกายอย่างพวกเราเป็นนักเรียนหมอนักเรียนแพทย์อย่างนี้การดูแลสุขภาพกายของมนุษย์ที่เขามาคือรถเข้าอู่น่ะการดูแลสุขภาพกายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าป่วยซะก่อนจึงจะมารักษาการดูแลก็ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นการดูแลสุขภาพกายการออกกำลังกายการตรวจตราสุขภาพก็มีความจำเป็นอันนี้ก็คือความสุขอย่างหนึ่งแต่ถ้าว่าเรามีแต่สอบแสวงหาทรัพย์ร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราเงินที่เราสอบแสวงหามาร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าร่างกายของเราหมดสภาพแล้วถ้าว่าร่างกายของเราแข็งแรงออกกำลังกายโดยสม่ำเสมอร่างกายของเราแข็งแรง
เงินทรัพย์สมบัติที่เราเสาะแสวงหามาได้ก็เกิดประโยชน์อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งการดูแลสุขภาพกายก็เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญนะที่จะให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขการดูแลสุขภาพจิตอันนี้ถ้าจะว่าไปสำคัญกว่าการเสาะแสวงหาทรัพย์การดูแลสุขภาพกายการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยคือหลักของพุทธศาสนาที่สอนพวกเราท่านทั้งหลายอบรมทางด้านจิตใจเนี่ยนะอันนี้แหละคือการดูแลสุขภาพจิตถ้าสุขภาพจิตแย่คิดละเหยลอยลมไปเรื่อยจนเป็นโรคประสาทจนไม่รู้จักยับยั้งตัวเองใครเขาบอกคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยจนเสียกำลังสุขภาพจิตจนได้เข้าโรงพยาบาลศรีธัญญามหาโพธิ์สมเด็จที่หลวงเป็นโรคประสาทแปลว่าทุกอย่างที่เราสอบแสวงหาทิ้งหมดไม่เกิดประโยชน์เพราะสุขภาพจิตมันย่ำแย่เพราะนั้นเรื่องสุขภาพจิตนี้จะทำยังไงถึงจะรักษาสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ได้นี่แหละต้องศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมสั่งสอนทั้งหมดเนี่ยมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจจะเข้าจุดนี้เพราะนั้นการดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอันดับหนึ่งทีเดียวแต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายถามดูเถอะเรื่องการดูแลสุขภาพจิตนี้รู้สึกว่าเกือบจะไม่ได้ความสนใจเอาเสียเลยมีแต่การเสาะแสวงหาทรัพย์มากกว่านั้นก็คือการดูแลสุขภาพกายการตรวจตราร่างกายของตัวเองแต่การที่จะดูแลสุขภาพจิตนั้นไม่รู้จักวิธีจะได้ซ้ำไปเพราะนั้นเรื่องการดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งอย่างทางหนึ่งที่จะให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขการดูแลสุขภาพจิตนี่มันสืบเนื่องไปยาวนานทีเดียวแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพจิตในเมื่อเท่าแก่ชราเราจะต้องเข้าเท่าแก่ชราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเราจะมีวัยอันสดชื่นสดใสอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นไปไม่ได้อีกสักวันหนึ่ง เราก็จะต้องเข้าสู่วัยชราในเมื่อเข้าสู่วัยชราในเมื่อเราไม่ได้ดูแลหรือว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพจิตในเมื่อนั้นแหละใจของเราจะว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาจะพึ่งใครจะพึ่งลูกพึ่งเต้าพึ่งหลานพึ่งเหลนเขาก็มีหน้าที่การงานของเขาตัวเองก็ไม่มีสิ่งที่จะพึ่งก็คิดถึงเขาอยู่ทั้งวันผลที่สุดนั่นแหละที่ว่าโรคซึมเศร้าก็เพราะการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองแต่ถ้าหากว่าผู้ใดรักษาสุขภาพจิตวิธีรู้จักวิธีการรักษาสุขภาพจิตคือวิธีการภาวนาถึงจุดนั้นแหละมันจะวิ่งเข้าหาธรรมจิตใจก็จะเข้าพึ่งตัวเองอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเนี่ยเห็นไหมท่านเข้มแข็งอย่างมากอายุถึง80-90ท่านยังพูดธรรมะได้ชัดเจนออกมาถึงจะร่างกายของท่านจะเป็นยังไงแต่ว่าใจของท่านเนี่ยยังเข้มแข็งเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งทางหนึ่งเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกพระลูกพระหลานที่เป็นที่จะเป็นหมอรักษาสุขภาพกายแล้วก็ควรจะแนะนำเรื่องสุขภาพจิตให้แก่คนป่วยด้วยหลวงพ่อว่าคงไม่เลวทีเดียวทางว่าพวกเราแนะนำสั่งสอนสุขภาพจิตของคนป่วยให้รู้จักวิธีการปล่อยวางให้รู้จักวิธีการทำสมาธิให้รู้จักว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเป็นของไม่มั่นไม่คงนะอีกสักวันหนึ่งไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายหรอกรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวโลกอย่างมากๆถ้าใช้ธรรมะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ผสมผสานกันการดูแลสุขภาพกายการดูแลสุขภาพจิตการเสาะแสวงหาทรัพย์เพื่อยังชีพให้แก่มนุษย์ชาติ
แต่ถ้าว่ามีแต่การเจาะแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวเป็นยังไงการดูแลสุขภาพกายขาดการดูแลสุขภาพกายเป็นยังไงการดูขาดการดูแลสุขภาพจิตเป็นยังไงถ้าสมบูรณ์ทั้ง3อย่างแล้วเป็นยังไงหลวงพ่อว่าคงจะมีความสุขความร่มเย็นเป็นสุขจนหายใจเฮือกสุดท้ายนั่นแหละเลยเนี่ยจิตใจจะไม่ว้าวีไม่อ่างว้างเงียบเหงาในเมื่อเฮือกสุดท้ายตายไปแล้วก็นั่นแหละบุญกุศลที่ได้สั่งสมไว้ก็ติดตามดวงวิญญาณนั้นไปเกิดปฏิสนธิในภพภูมิต่อไปนะไม่ใช่ศูนย์นะตายแล้วไม่ศูนย์นามธรรมที่มองไม่เห็นตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอะไรพามาเกิดในหลักของพุทธศาสนาคนที่มาเกิดกาลละที่เกิดมาจากพ่อแม่เมื่อได้สมส่วนเชื้อของพ่อแม่ผสมกันอันดับแรกจะมีจดหนึ่งจดหนึ่งในท้องแม่เหมือนกับน้ำมันงาน้ำงาจุดนั้นจะใสพอต่อมาน้ำหยดนั้นจะมีสีขุ่นจะไปทางสีแดงจะเป็นก้อนเลือดต่อมาเป็นก้อนเลือดต่อมาใหญ่ขึ้นมาเป็นปัญจสาขาคือสาขา2แขน2ศีรษะ1ต่อมาก็โตขึ้นเรื่อยๆพอต่อมาก็ดุกกระดิกได้นั่นแหละวิญญาณเข้าไปทีนี้วิญญาณที่ล่องลอยอยู่คือวิญญาณของเราเนี่ยเข้าไปยึดในธาตุ4นั้นบัดในเมื่อเข้าไปยึดแล้วต่อไปก็ยึดว่าเป็นร่างของตัวเองต่อมาก็คลอดออกมาวิญญาณก็เข้ามายึดครองในร่างกายนั้นต่อไปเมื่อคนตายวิญญาณที่เขาไปยึดของก็หนีออกจากร่างตัวนั้นออกไปก็ไปเกาะไปปฏิสนธิใหม่อีกในภพภูมิต่างๆถ้าว่าเรามีบุญมีกุศลก็สามารถที่จะไปปฏิสนธิในสิ่งที่ดีขึ้นแต่ถ้าคนใดทำกรรมชั่วทำบาปอกุศลกรรมมากๆก็ไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ลงต่ำไปเรื่อยเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาถึงสอนให้คนทำความดีให้ทำบุญกุศลไว้เพราะว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่เกิดก็คือวิญญาณคือใจนั่นแหละจะพาไปเกิดแต่เป็นนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่านามธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนั้นจะพิสูจน์ด้วยได้อย่างไรที่จะมาไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นเราจะพิสูจน์ได้ด้วยอย่างไรหลักของหลักพิสูจน์ของพระพุทธเจ้าคือทำสมาธินะทำสมาธิทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อทำจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเราจะรู้ได้ด้วยตนเองร่างกายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันที่จะไปเกิดภพภูมิต่างๆนะคือใจเห็นได้ชัดด้วยตนเองเนี่ยเพราะนั้นเรื่องพิสูจน์ในหลักของพุทธศาสนาเบื้องต้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้เป็นสมาธิจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อไรเมื่อรั้นความสงสัยในเบื้องต้นที่ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเราจะหมดความสงสัยไปได้ในระดับหนึ่งนะจากนั้นเราก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆยิ่งไม่สงสัยไปเรื่อยยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงไปเรื่อยเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราให้เชื่อทีเดียวไม่ใช่นะบอกให้เชื่อทีเดียวไม่ใช่เพราะนั้นที่จะสิ่งที่จะเชื่อและไม่เชื่อเนี่ยอยู่กับตัวของเรานะถ้าว่าเราพิสูจน์ตรงพิสูจน์ก็มีอยู่แล้วหลักพิสูจน์ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งจะทำจิตให้สงบต้องทำยังไงกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จริงจังให้มีสติอยู่กับตัวเองพยายามใส่ใจเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเพราะงั้นนั่นแหละเพราะนั้นพวกเราอยากจะเถียงครูบาอาจารย์อยากจะเถียงพระพุทธเจ้าอยากจะเถียงหลวงพ่อนะที่พูดอยู่เนี่ยก็พยายามทำจิตให้สงบซะก่อนถ้ายังทำจิตไม่สงบยังไม่ได้
ให้เชื่อก็ยังไม่ให้เชื่อให้ปฏิเสธก็ยังไม่ให้ปฏิเสธต้องฟังไว้ก่อนต้องฟังเอาไว้จะว่าจิตสงบนี่มีแน่ถ้าว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติสมาธิจิตสงบนี่ไม่ต้องสงสัยเป็นได้แน่แต่ว่าจะความเชื่อต่อไปทางต่อไปภายภาคหน้าอย่างอื่นนั้นพอเรายังไม่เจอยังไม่พบอย่าเพิ่งปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองยังทำไม่ได้ยังไม่รู้ยังไปไม่ถึงถ้าเขาบอกปิดหูปิดตาตัวเองเขาประจัดว่าประเภทโง่ทั้งนั้นแหละประเภทโง่สิ่งไหนใครมาพูดให้ฟังปฏิเสธไปหมด เหมือนกับตาบอดท่านเขาว่าน้ำตรงนั้นมีนะไม่มีเหยียบมันเลยพอมันเหยียบน้ำทะลุฝ่าเท้าซะนะจึงจะรู้ว่าโอ้ยมีน้ำใครจะช่วยได้เพราะนั้นสิ่งใดก็ตามในเมื่อเราไม่รู้อย่างวิทยาศาสตร์อย่างนี้มีมากมายที่ยังค้นไม่พบยังค้นที่ค้นพบขึ้นมาก็มีแต่ค้นไม่พบก็มีเยอะแยะเพราะนั้นสิ่งที่ยังค้นไม่พบเราจะปฏิเสธว่าไม่มีไม่เห็นไม่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้เราต้องฟังเอาไว้ก่อนอันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าท่านอบรมแนะนำสั่งสอนมาในพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์พระเถระท่านอยู่ในป่าดงพงไพท่านต้องการอะไรท่านหวังอะไรเพื่ออะไรนี่แหละที่ท่านรู้ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แหละที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติท่านรู้ในระดับท่านจึงอยู่ป่าดงพงไพได้นะเสียงอะไรหมาเห่าอะไรวะเอ้าวันนี้หลวงพ่อขอพูดจบเพียงตอนนี้ต่อนี้ไปฟังเทศหลวงตานะทีนี้นะเอาสักกันหนึ่งเอาสักเข้มข้นสักหน่อยก็จวนจะถึงคราวถึงวันลาสิกขาแล้วนี่นะ